สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดีเรคเตอร์ศิลปชัยวันนี้ครับนายเสกสกลอัฏฐาวงศ์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรีชี้แจงว่ากรณีที่คุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธุ์ผู้ร่วมก่อตั้งพรรคไทยสร้างไทยโจมตีว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอยู่มา7ปีเนี่ยใช้เงิน20ล้านล้านกู้อีก 4.9 ล้านล้านไม่น่าเชื่อว่าคุณหญิงเคยเป็นรัฐมนตรีมาแล้วจะหยิบประเด็นนี้ขึ้นมาโจมตีขึ้นแบบนี้อีกราวกับว่าไม่รู้เรื่องการบริหารราชการแผ่นดินการไปเอายอดวงเงินงบประมาณแผ่นดินแต่ละปีมารวมๆกันแล้วโจมตีสะท้อนความรู้อย่างเดียวคือรู้ว่าบวกเลขเป็นเพราะแค่เอาตัวเลขมารวมๆก็จบแต่ไม่ได้มองดูว่าประเทศไทยได้ทรัพย์สินอะไรเพิ่มมาบ้างในช่วงที่พลเอกประยุทธ์มาบริหารประเทศยิ่งกว่านั้นตัวเลข20ล้านล้านที่ว่านั้นราวๆ 77% ก็เป็นรายจ่ายประจำที่ไม่สามารถนำไปลงทุนทำอย่างอื่นได้คือเป็นพวกเงินเดือนค่าจ้างของพี่น้องข้าราชการหรือประมาณ 15.7 ล้านบาทตามโครงสร้างงบประมาณที่รัฐบาลก่อนๆทิ้งไว้ให้มาถึงปีนี้พลเอกประยุทธ์ถึงพยายามลดสัดส่วนรายจ่ายประจำลงสำเร็จจากเดิมสัดส่วนรายจ่ายประจำเคยสูงถึง 79.2% ในปีงบประมาณ 2,556สมัยรัฐบาลของคุณยิ่งลักษณ์เหลือ 76.1% ในงบประมาณปี 2,565 ในขณะที่พยายามลดสัดส่วนรายจ่ายประจำในงบประมาณแผ่นดินลงแต่พลเอกประยุทธ์ก็เพิ่มอะไรรู้ไหมครับเพิ่มรายจ่ายที่จ่ายตรงเข้ากระเป๋าประชาชนเช่นจ่ายตรงเข้าบัญชี14ล้านคนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตัดหัวคิวตัดวงจรทุจริตใช้เทคโนโลยีดิจิตอลแก้ปัญหาเพิ่มสิทธิเพิ่มวงเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดคนชราคนพิการเบี้ยตอบแทนอสมต่างๆนานาเหล่านี้แล้วคุณหญิงทราบหรือไม่ว่าแม้จะมีข้อจำกัดต่างๆมากมายแต่พลเอกประยุทธ์ก็ยังทำให้เกิดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ที่สุดในรอบครึ่งศตวรรษรถไฟฟ้า9สายนะครับระยะทางถึง327กิโลเมตรเปิดบริการแล้ว3สายคือสายสีน้ำเงินสายสีเขียวสายสีทองจอทยอยเสร็จและทยอยเปิดอีกคือสายสีแดงสายสีชมพูสายสีเหลืองสายสีส้มรถไฟรางคู่8เส้นทางที่สมัยรัฐบาลชุดที่แล้วไม่ได้พัฒนาเลยแม้แต่นิดเดียวล่าสุดเปิดใช้งานแล้วคือช่วงจิระถึงขอนแก่น187กิโลเมตรช่วงฉะเชิงเทราถึงแก่งคอย106กิโลเมตรและรถไฟความเร็วสูงอีก2สายที่กำลังก่อสร้างคือหนองคายถึงกรุงเทพช่วงกรุงเทพถึงโคราชและรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินทั้งหมดนี้สมัยรัฐบาลก่อนมีแต่ราคาคุยในกระดาษซึ่งนายเสกสกลได้กล่าวนายเสกสกลยังกล่าวต่ออีกว่าสถานีกลางบางซื่อก็ถูกยกระดับการพัฒนาให้ใหญ่ที่สุดทันสมัยที่สุดในอาเซียนเตรียมจะเปิดให้บริการอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ถนนมอเตอร์เวย์อีก3สายกำลังสร้างคือบางปะอินโคราชบางใหญ่กาญจนบุรีและล่าสุดพัทยามาบตาพุทธเสร็จแล้วสนามบินเบตงก่อสร้างเสร็จรอเปิดใช้และสนามบินต่างจังหวัดอีกมากมายได้รับการพัฒนาสร้างอาคารผู้โดยสารใหม่เช่นขอนแก่นเมืองคอนเรือสมาร์ทเฟอร์รี่เจ้าพระยาเรือไฟฟ้าคลองพดุงแฟลตดินแดงก็เสร็จจริงในยุคพลเอกประยุทธ์ชุมชนริมคลองลาดพร้าวเปรมประชากรบึงบางซื่อได้รับการดูแลให้มีความมั่นคงและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจากที่เคยถูกทอดทิ้งมาตลอดจับต้องได้ทั้งนั้นระบบชลประทานอ่างเก็บน้ำนฤบดินทร์จินดาลำน้ำชีรัชโลธรลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนล่างแก้มลิงบางบานบางไทรโครงการหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าพลเอกประยุทธ์สนับสนุนเพิ่มงบประมาณรายหัวให้ทุกปีเพราะเห็นถึงความสำคัญของพี่น้องประชาชนพัฒนาต่อยอดขึ้นมาก้าวไปไกลกว่ายุคคุณหญิงที่ชอบเคลมเป็นผลงานอยู่ตลอดปีนี้เพิ่มเป็น 3,853 บาทต่อหัวสมัยคุณหญิงเป็นรัฐมนตรีสาธารณสุขงบรายหัวแค่พันกว่าบาทที่สำคัญที่สุดยุคนี้เพิ่ม50สิทธิ์ UCEP 1669รักษาทันทีทุกที่ทุกโรงพยาบาลฟรี72ชั่วโมงยกระดับอสมงบเพิ่มการสาธารณสุขในงบประมาณปี2565สูงกว่างบทหารเกือบแสนล้านบาททั้งหมดนี้
เกิดขึ้นได้ยังไงหากไม่เพราะความรักความจริงใจต่อประชาชนฝีมือการบริหารจัดการของพลเอกประยุทธ์ที่มีทีมเศรษฐกิจทีมที่ปรึกษามืออาชีพทั้งหมดนี้สะท้อนว่าคุณหญิงคิดแต่จะโจมตีทางการเมืองไม่ดูเลยว่าพลเอกประยุทธ์ทำไปเกิดดอกออกผลเป็นประโยชน์กับประเทศชาติและประชาชนอย่างไรบ้างแล้วจำไม่ได้หรือเงินก้อนแรกที่พลเอกประยุทธ์ใช้คือให้ธกส.จ่ายหนี้ค่าข้าวชาวนา 90,000 ล้านเพราะรัฐบาลยิ่งลักษ์เบี้ยวเงินค่าข้าวชาวนาชาวนาบางคนไม่ได้เงิน4เดือนบางคนผูกคอตายนอกจากนี้พลเอกประยุทธ์ยังตามใช้คืนหนี้จำนำข้าวไปแล้วกว่า7แสนล้านตอนนี้เหลืออีก 2.8 แสนล้านพลเอกประยุทธ์นี่แหละที่ตามใช้หนี้ทุกๆปีอีก10กว่าปีภาระที่พรรคเพื่อไทยทิ้งไว้นักการเมืองที่โกงจำนำข้าวอยู่ในคุกบางคนหนีคดีไปอยู่ต่างประเทศจำไม่ได้แล้วหรือแล้วในปีงบประมาณ2565นี่แหละที่จัดสรรงบเพื่อการชำระคืนเงินกู้มากที่สุดในยุคไหนๆก็เพื่อลดภาระดอกเบี้ยในระยะยาวเพื่อให้การบริหารจัดการมีวินัยทางการเงินการคลังในภาวะบ้านเมืองแบบนี้อยากขอร้องให้ลดอคติลดอัตราลดความอยากจะเป็นนายกมาเริ่มต้นเป็นพลเมืองดีเพื่อช่วยกันประคับประคองบ้านเมืองให้ผ่านวิกฤตโควิดครั้งนี้แล้วสร้างอนาคตร่วมกันกับพลเอกประยุทธ์และพี่น้องประชาชนคนไทยจะดีกว่านายเสกสกลกล่าวท่านผู้ชมทุกท่านคงจะเห็นแล้วนะครับว่าผลงานของพลเอกประยุทธ์ในรอบ7ปีรวมถึงในช่วงที่เป็นยุคคสช.เนี่ยได้ทำอะไรบ้างที่เป็นชิ้นเป็นอันผมเชื่อว่าพวกเราทุกคนเห็นได้ชัดเจนครับศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังสวัสดีครับ